เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดรับน้องสยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกเมื่อ6ปีที่ผ่านมาตอนที่คุณเทพเรียนอยู่มหาลัยปี2ก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมรับน้องคุณเทพเป็นหัวหน้าของฝ่ายรักษาความปลอดภัยและได้ไปจัดกิจกรรมกันที่รีสอร์ทแห่งนี้พวกปี2ก็ได้เดินทางกันล่วงหน้าไปก่อนแล้วโดยไปกัน5คนรวมคุณเทพด้วยรีสอร์ทแห่งนี้จะตั้งอยู่เดียวๆเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่มากในบริเวณนั้นไม่มีบ้านคนเลยพอคุณเทพและเพื่อนๆไปถึงก็ตกลงกันว่าจะไปไหว้ศาลก่อนแต่ก็เดินหากันจนทั่วรีสอร์ทก็ไม่เจอสุดท้ายจึงเดินไปถามผู้ดูแลผู้ดูแลก็บอกว่าหันหน้าไปทางวัดแล้วก็ไหว้เอาละกันพร้อมชี้มือไปทางภูเขาข้างๆรีสอร์ทคุณเทพก็เอะใจขึ้นมาคิดว่ารีสอร์ทใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีศาลได้ยังไงถึงจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคุณเทพและเพื่อนๆก็เดินสำรวจเส้นทางที่จะให้น้องๆมาทำกิจกรรมกันจนเวลาประมาณ2ทุ่มทางเดินที่ไปสำรวจจะเป็นทางเดินเล็กๆสองข้างทางจะเป็นป่าข้างหน้าจะเป็นภูเขาที่มีวัดอยู่ก็เดินขึ้นเนินกันไปอีกสักพักจนไปเห็นบันไดเยื้องๆไปทางซ้ายมือคิดว่าน่าจะเป็นบันไดขึ้นวัดคุณเทพและเพื่อนอีกหนึ่งคนก็เดินขึ้นไปสำรวจดูก่อนพอเดินขึ้นไปได้สักพักบันไดมันก็เลี้ยวไปทางอื่นที่ไม่ใช่ทางตรงขึ้นวัดคุณเทพและเพื่อนจึงเดินกันลงมาก่อนเพราะเริ่มไม่แน่ใจสองข้างทางก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่มองดูแล้วขนลุกแปลกๆพอลงมาถึงข้างล่างก็เห็นเพื่อนที่รออยู่ข้างล่างยืนก้มหน้าตัวสั่นคุณเทพคิดว่าคงจะไม่ดีละเพราะก่อนที่จะมาที่นี่ก็ได้ตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดเจออะไรก็ห้ามพูดห้ามทักจึงพากันเดินลงเนินเดินกันได้อยู่ประมาณ50เมตรก็เห็นมีบันไดอยู่แต่เป็นบันไดที่ตรงขึ้นไปบนวัดเลยคุณเทพก็งงแล้วเมื่อกี้ไปขึ้นบันไดอะไรมันจะไปโผล่ตรงไหนคุณเทพและเพื่อนๆจึงเดินขึ้นบันไดวัดไปถึงด้านบนภายในวัดก็ค่อนข้างมืดมีศาลาการเปรียญหลังใหญ่และมีศาลเพียงตาเก่าๆอยู่เต็มไปหมดแต่ไม่มีพระจำวัดอยู่เลยคุณเทพและเพื่อนๆก็ยืนมองกันอยู่ตรงลานกว้างหน้าวัดจนเห็นคนนอนอยู่ตรงโต๊ะไม้ข้างๆศาลาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ดูแลแต่เหมือนเป็นคนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณเทพและเพื่อนๆจึงเดินกลับลงมาระหว่างเดินกลับสองข้างทางมีแต่ป่าคุณเทพรู้สึกถึงสายตาของอะไรบางอย่างจ้องมาจากในป่าเป็นความรู้สึกแปลกๆสักพักเพื่อนคนที่คุณเทพเห็นยืนก้มหน้าก็ได้สะอื้นร้องไห้ออกมาเบาๆคุณเทพจึงถามว่าเป็นอะไรเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ยืนรออยู่ข้างล่างเห็นเด็กมัดจุกค่อยๆโผล่หน้าออกมามองจากหลังต้นไม้ข้างๆบันไดทางขึ้นพอเหลียวไปมองเด็กคนนั้นก็หลบเข้าไปหลังต้นไม้แต่สักพักก็ค่อยๆโผล่หน้าออกมามองอีกคุณเทพจึงปลอบใจว่ามันไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองแล้วมันก็มืดมากด้วยแต่ในใจคุณเทพรู้ดีว่าที่นี่มันมีอะไรแน่นอนจนวันต่อมารุ่นน้องกับเพื่อนๆที่เหลือก็เดินทางมาถึงที่รีสอร์ทก็วางแผนกันว่าจะเริ่มกิจกรรมกันตอน4ทุ่มแล้วช่วง3ทุ่มคุณเทพและเพื่อนๆก็เดินไปรอตามทางเดินกันก่อนวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดจะต้องมีคนไปอยู่บนวัดอีก2คนแต่ไม่มีใครกล้าขึ้นไปคุณเทพและเพื่อนอีกหนึ่งคนจึงต้องเป็นคนขึ้นไป
แต่คุณเทพรู้สึกไม่ค่อยดีกับที่นี่มากเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะใช่วัดไม่มีพระพุทธรูปไม่มีพระประธานไม่มีพระจำวัดแถมบรรยากาศยังหนักอึ้งชวนให้ขนลุกอยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆของคุณเทพจะต้องประจำอยู่จุดต่างๆจุดแรกอยู่ตรงต้นไทรจุดถัดมาจะอยู่ตรงบันไดขึ้นวัดตรงนั้นจะมีระฆังใหญ่มากห้อยอยู่ที่ต้นจำปาอีกจุดคือบนวัดที่คุณเทพอยู่และอีกจุดจะอยู่ตรงทางเดินลงเขาหลังวัดจุดสุดท้ายคือข้างๆวัดเป็นทางเดินเล็กๆลงเขาจะเป็นที่ทิ้งพวงมาลัยระหว่างที่รอรุ่นน้องเดินมาคนที่ซุ่มอยู่จุดที่ทิ้งพวงมาลัยก็วอมาบอกว่าเฮ้ยไม่ไหววะคุณเทพก็ตอบว่าเป็นไรอะได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาตลอดเลยตรงแถวๆที่ทิ้งพวงมาลัยอะทนๆก่อนละกันอย่าคิดมากหลังจากนั้นอีก15นาทีเพื่อนก็วอมาบอกอีกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วนะเขาโมโหมากเลยเขาไม่อยากให้อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงคนเตะหญ้าอยู่ตลอดเวลาเลยว่ะไม่อยู่แล้วนะเพื่อนที่ประจำอยู่ตรงจุดทิ้งพวงมาลัยจึงกลับไปอยู่ที่รีสอร์ทก่อนสักพักเพื่อนที่อยู่ตรงจุดทางเดินตรงทางลงเขาหลังวัดก็วอมาบอกว่ากลับก่อนได้ไหมอ่ะคุณเทพจึงถามเอ้าทำไมอ่ะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงเขาเป็น10คนเลยอยู่ไม่ได้แล้วขอลงก่อนนะเพื่อนที่อยู่ตรงจุดทางเดินลงเขาหลังวัดก็กลับกันไปก่อนหลังจากนั้นรุ่นน้องก็เดินกันออกมาจากรีสอร์ททุกคนจึงใส่หูฟังกับวอเพื่อกันเสียงสักพักเพื่อนที่อยู่ตรงจุดที่หนึ่งตรงต้นไทรวอมาบอกว่าพอก่อนนะคุณเทพก็ถามทำไมอ่ะเป็นอะไรใครไม่รู้อยู่ในป่าข้างๆทางเดินน่ะนั่งยองๆมองหน้าสักพักก็หายไปเองคุณเทพคุยกับเพื่อนที่อยู่ตรงจุดที่หนึ่งยังไม่จบเพื่อนที่อยู่ตรงจุดทางเดินขึ้นวัดก็วอแทรกเข้ามาเฮ้ยกลับเถอะทางนี้ก็ไม่ไหวว่าคุณเทพจึงถามเป็นอะไรกันเนี่ยเพื่อนก็ตอบว่าตอนที่นั่งอยู่ข้างๆระฆังอ่ะจู่ๆระฆังมันก็ไหวโยกเองเหมือนมีคนเอามือไปดันอ่ะคุณเทพจึงบอกเพื่อนๆว่าเออทนๆหน่อยละกันน้องกำลังทำกิจกรรมอยู่คุณเทพก็ปิดวอลและปิดโทรศัพท์สักพักเพื่อนที่นั่งข้างๆคุณเทพก็ก้มหน้าตัวสั่นคุณเทพเลยรีบบอกว่าอย่าพูดอะไรนะเพื่อนก็บีบที่หัวเข่าของคุณเทพแรงมากคุณเทพบอกให้ใจเย็นสักพักเพื่อนก็สะอื้นและพูดออกมาว่ามีผู้ชายตัวดำๆใหญ่ๆยืนอยู่ที่ประตูศาลามองเราอยู่คุณเทพขนลุกไปทั้งตัวใจเต้นรัวเป็นกลองแต่ก็ไม่กล้ามองไปตรงจุดนั้นแต่หางตาก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงบันไดทางลงเขาหลังวัดลักษณะเหมือนคนตัวขาวๆเกาะอยู่ที่หลังเสาพยายามจะเข้ามาแต่ก็เข้ามาไม่ได้คุณเทพตัวแข็งทื่อจึงคิดถึงพระที่ห้อยคออยู่สักพักพวกรุ่นน้องก็ขึ้นมาถึงคุณเทพก็เลยให้รุ่นน้องเดินกลับรีสอร์ทโดยให้เดินกลับไปทางเดิมพอพวกรุ่นน้องเดินหายไปได้สักพักคุณเทพก็เปิดวอและมือถือปรากฏว่าวอแบตหมดมือถือก็เช่นกันจึงถือไฟฉายเดินลงบันไดกับเพื่อนอีกหนึ่งคนในขณะที่กำลังเดินลงแสงไฟของไฟฉายก็ค่อยๆหลีลงทีละนิดทีละนิดจนดับไปแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวิ่งลงบันไดตามหลังมาคุณเทพจึงรีบคว้ามือเพื่อนแล้วรีบวิ่งกลับรีสอร์ทพอมาถึงรีสอร์ทคุณเทพและเพื่อนพยายามเก็บอาการกันไว้แล้วก็ให้รุ่นน้องมานั่งเล่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง
ระหว่างที่นั่งคุยกันเพื่อนของคุณเทพคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ามีน้องทำกระเป๋าตังค์ตกข้างบนแต่ก็ไม่มีใครอยากกลับขึ้นไปแล้วท้ายที่สุดคุณเทพและเพื่อนอีก4คนต้องจำใจขึ้นไปเอาให้รุ่นน้องเพื่อนของคุณเทพถือไฟฉายเดินนำหน้าโดยมีคุณเทพและเพื่อนอีก3คนเดินตามหลังพอไปถึงตรงต้นไทรเพื่อนที่เดินนำหน้าก็รีบวิ่งสวนกลับมาทันทีคุณเทพคว้าแขนไว้ได้แล้วถามเฮ้ยเป็นไรวะมีสติหน่อยดิเพื่อนก็หอบหายใจสักพักแล้วก็พูดว่าเมื่อกี้ตอนที่ส่องไฟอ่ะกูเห็นแม่ชีใส่ชุดสีขาวเดินออกมาจากป่าข้างทางแล้วก็หายไปต่อหน้าเลยในระหว่างที่คุยกันอยู่เพื่อนที่อยู่ในรีสอร์ทก็วอมาบอกว่าน้องเจอกระเป๋าตังค์แล้วอยู่ในห้องทุกคนจึงรีบวิ่งกลับมาที่รีสอร์ทเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเทพและเพื่อนๆก็อยากรู้ว่าบันไดที่ไม่ใช่ทางขึ้นวัดมันคือบันไดอะไรกันแน่แล้วมันจะไปโผล่ตรงไหนจึงได้ชวนกันไปดูและได้ลองเดินขึ้นไปซึ่งบันไดขั้นสุดท้ายไปสุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าคือต้นอะไรแต่ว่าหลังต้นไม้มีแต่เศษซากของตุ๊กตากุมารทองอยู่เต็มไปหมดอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน